รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการเต้นปากเต็มคำนะครับทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการทำอาหารค่ะที่อาจารย์นิสักเนี่ยจะทำอาหาร1เมนูนานาเท็ดดี้ทำอาหารอีก1เมนูจากวัตถุดิบเดียวกันแต่การันตีความอร่อยว่าอร่อยมันเหมือนกันวันนี้เมนูที่ครอบครัวเรานำมาฝากคุณผู้ชมจะเป็นอะไรอร่อยถูกใจไหมขึ้นอยู่กับโจทย์นะครับเอาละครับถ้าพูดถึงวัตถุดิบเดียวกันเนี่ยก็มาวางอยู่ตรงหน้านี้แล้วนะฮะมาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยโจทย์ของเราคืออะไรนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าคุณผู้ชมจะอร่อยกับพวกเราพร้อมกันเมนูอะไรหนึ่งจองซ้ำโอ้ดีมีประโยชน์มากเด็กๆจะกินเหรอเนี่ยตายตายกระเจี๊ยบอันเนี้ยส่วนมากแล้วว่าเด็กๆจะไม่ทานโตก็ไม่ทานมันมันดูเป็นสีเขียวเยอะเนาะแล้วก็กินยากเพราะเวลาสุกแล้วว่ามันชอบมียางหลายคนก็เลยรู้สึกว่าทานยากจังส่วนมากเห็นเอาไปจิ้มน้ำพริกอย่างเดียวอ๋อใช่ใช่เอาไปแบบต้มแต่หลังๆที่ผมเห็นมาปิ้งกินก็มีนะแต่คุณรู้ไหมว่าสรรพคุณของกระเจี๊ยบเขียวอันนี้ดีมากไอตัวเมือกๆของเขาเนี่ยช่วยระบบลำไส้เราทำให้คนที่มีปัญหาเรื่องขับถ่ายต่างๆเนี่ยสามารถช่วยได้ดีมากๆเลยแล้วก็เป็นหนึ่งในยาที่หลายๆคนพูดว่ากระเจี๊ยบเขียวเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฟู้ดนะโอ้โหเราถามหน่อยว่าถ้าคนปกติเห็นกระเจี๊ยบแบบนี้ก็จะรู้สึกว่าโหทำกับข้าวกินยากจังมันไม่ใช่ส่วนผสมที่จะมาแบบเห็นปุ๊บอุ๊ยฉันอยากทำอันนี้ฉันอยากกินแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าอาจารย์นิสักเขาทำเมนูอะไรนะแต่ว่าแบบถ้าเกิดว่ากระเจี๊ยบอันนี้เอามาแปลงร่างเป็นผักกรอบแล้วก็มีสาหร่ายทอดกรอบด้วยอ่ะอุ้ยจากเด็กไม่กินผักสนใจกินไหมก็อาจจะเลาะเอาเฉพาะสาหร่ายโหอ่ะไหนๆพูดขนาดนี้แล้วเมนูคืออะไรนะครับเมนูของเราสองคนวันนี้นะคะเราจะมาทำกระเจี๊ยบกรอบกันค่ะกระเจี๊ยบสดๆแบบนี้โอ้โหดีมีประโยชน์มากเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะทำอะไรรับประทานกันกระเจี๊ยบกรอบของเรานะครับเราจะมีกระเจี๊ยบเขียวเมื่อกี้ที่เตรียมไว้ใช่ไหมไอ้ตรงขั้วเนี่ยก็ตัดออกนิดนึงตรงที่แข็งๆแต่ยางมันอยู่ตรงนั้นนะยางอยู่ทั้งเส้นเลยอ๋อโอเคโอเคแล้วก็นี่คือสาหร่ายแผ่นที่ซื้อมาเนี่ยนะคะเวลามาห่อข้าวหายไปเยอะเนี่ยหายไปเยอะกินเปล่าๆอร่อยเพลินๆนะเราก็จะหั่นเป็นแผ่นแบบนี้นะคะวัดความยาวประมาณใกล้ๆเคียงกับความยาวของกระเจี๊ยบที่เรามีเนาะจากนั้นตรงนี้ของเราเนี่ยจะมีสาหร่ายกระเจี๊ยบแล้วก็น้ำเปล่าเราจะเอาน้ำเปล่ามาทำตัวเหมือนกาวที่คอยช่วยเวลาเราม้วนกระเจี๊ยบให้มันเป็นทรงของเท็ดดี้ตรงนี้โอเคครับเอาน้ำเย็นใส่กับแป้งทอดกรอบได้ครับก็คือเตรียมไว้สำหรับชุบทอดเลยเท็ดดี้ทำก่อนโอเคครับผมหมดเลยนะทีเดียวเอาละครับเราคนผสมให้เข้ากันถูกไหมเขาได้ตรงนั้นแล้วนะคะเรามาดูของเรากันเราจะเจ้ากระเจี๊ยบของเราเนี่ยนะสาหร่ายหนึ่งแผ่นม้วนเขาเข้ามาเลยแบบนี้แตะน้ำหมุน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 โอ้นี่ไม่ทอดก็ได้ยินเสียงกรอบแล้วนะน่ากินเนาะ แบบนี้นะคะเขาก็จะติดกันนี้จากนั้นคุณก็เอาสาหร่ายกับกระเจี๊ยบเนี่ยลงไปชุบเลยแล้วคุณก็ทอดร้อนๆแบบนี้เลยน้ำมันอุ่นไว้ง่ายไหมอีซี่มากแล้วจะบอกคุณว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่กินเข้าไปเสร็จแล้วคุณจะลืมการกินผักทั่วไปไปเลยคุณจะถามหาแต่กระเจี๊ยบกรอบกระเจี๊ยบกรอบสูตรนี้เฮ้ยจริงจริงเหรอสลายเวลาชุบแป้งทอดแบบนี้กับผักนะอร่อยมากมันเป็นหนึ่งในเมนูที่เราค้นพบว่าคนที่ไม่ทานผักสามารถทานอย่างนี้ได้แฮปปี้สุดๆไปเลยผมว่าอะไรถ้าเอามาห่อกับสลายแล้วชุบแป้งทอดแบบนี้มันก็อร่อยหมดนะเอ๊ะก็จริงพอเขาดูสีน้ำตาลแล้วดูกรอบน่ากินมากนะฮะตักโชว์ก่อนแล้วกันมันเป็นสูตรที่เรารู้สึกว่าอร่อยเหลือเกินอันนี้พูดจริงทอดกับกรอบแบบนี้แล้วก็ใส่จานเสิร์ฟได้เลยก่อนใส่คุณจะโรยผงก่อนก็ได้เพื่อให้ผงมันแบบเขย่าไหมไม่ไม่ต้องหรอกไม่ต้องเขย่าหรอกวันนี้นานามีผงปาปริก้านะคะอือโอ้ยหรือเป็นผงต้มยำผงลาบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ความชอบเลยคุณขาเผ็ด
นะมันเข้ากันหมดแหละกรอบๆแบบนี้นะเนี่ยจะบอกเลยนะนี่คือมิติใหม่ของกระเจี๊ยบกรอบอ่ะแน่ๆทุกยังอ่ะทุกไปแล้วอย่างนี้มันก็ไม่เข้ากันสินี่ไงเราอีกรอบนึงไงคะของคุณเนี่ยรอของคุณมาอยู่ต้องคลุกตอนร้อนๆจะได้ติดใช่ไหมเขาจะติดง่ายขึ้นไอ้บางคนเห็นแบบอุ๊ยโรยเยอะไปตกใจอันนี้แล้วแต่ความชอบอ่ะเราอยากให้รู้ว่าข้างในมันคืออะไรเดี๋ยวตัดให้ดู1ชิ้นนะควันแบบนี้เพิ่งเอาออกจากตู้เย็นเลยครับเท็ดดี้เออก็ดูน่ากินเลยนะกระเจี๊ยบกรอบของนานาและเท็ดดี้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆโอชาเอาล่ะคุณผู้ชมกระเจี๊ยบผัดโอ้น่ากินนะไม่เผ็ดมากเพราะว่าเราก็ไม่อยากทำลายกระพงกระเพาะเรานี่ข้าวสวย1จานผัดกระเจี๊ยบกุ้งสดวางข้างจานเยี่ยมช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้อาจารย์มีเมนูข้าวโพดกรอบมาฝากคุณผู้ชมนะครับสูตรนี้อร่อยอร่อยและเพิ่มความกรุบกรอบด้วยแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2 in 1กระเทียมพริกไทยตราโกกินะครับทำง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูข้าวโพดกรอบวิธีทำนำเม็ดข้าวโพดลงต้มในน้ำเดือดต้มจนกระทั่งสุกตักขึ้นใส่ภาชนะเตรียมไว้เทแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2 in 1กระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะที่มีข้าวโพดต้มนั้นใส่ผงกระเทียมในซองคลุกเคล้าให้เข้ากันนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดข้าวโพดทอดใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยผงสไปซี่ในซองต้นหอมซอยและพริกขี้หนูรับประทานคู่กับซาวครีมตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะThank you.
เสริมสิริมงคลด้วยเปียไหว้พระจันทร์แบบอบเนื้อนุ่มละมุนชุ่มฉ่ำสีสวยเงางามดั่งไข่มุกสูตรจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวกับไส้พิเศษ4รสชาติพิงค์เพิร์ลเปียไข่มุกสีชมพูโดดเด่นเรื่องความสำเร็จความรักและภักดีสอดไส้ด้วยโง่ยิงเบคอนและไข่เค็มแบล็คเพิร์ลเปียไข่มุกสีดำแสดงถึงความอิสระแข็งแกร่งและร่ำรวยสอดไส้ด้วยงาดำและไข่เค็ม White Pearl เปี๊ยะไข่มุกสีขาวแสดงถึงความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาสอดไส้ด้วยฟักเชื่อมงาขาวผิวส้มซ่าและไข่เค็ม Purple Pearl เปี๊ยะไข่มุกสีม่วงสีสวยชวนหลงไหลสอดไส้ด้วยเผือกพุทราจีนและไข่เค็ม1กล่องบรรจุ4ชิ้น4ไส้ราคา850บาทโปรโมชั่นพิเศษ2กล่องราคาเพียง 1,500 บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเปิดรับสมัครแล้วหลักสูตรปวช.และปวส.จบม.3จบม.6อยากเป็นเชฟมืออาชีพติดต่อสมัครได้เลยโทร0922658968หรือ0268276644หรือที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดวันนี้เมนูของเราคือกระเจี๊ยบผัดกะปิกุ้งสดนะครับสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคกระเพาะแล้วก็กรดไหลย้อนแล้วก็กระเจี๊ยบเขียวเนี่ยคุณผู้ชมช่วยได้นะคุณผู้ชมช่วยได้เยอะเลยทั้งรักษาแผลแล้วก็เคลือบกระเพาะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียคุณผู้ชมครับและยังช่วยในเรื่องของกรดไหลย้อนได้ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเอาเจ้ากระเจี๊ยบเขียวนี่แหละมาจัดการทำเป็นเมนูที่แสนอร่อยนะคุณผู้ชมว่ากินเสร็จเราก็ได้ประโยชน์ด้วยเลือกฝักสดๆเขียวๆแบบนี้ไม่แก่จนเกินไปบีบดูก็รู้ถ้าเม็ดเป็นหยาบๆฟุ้งๆพองๆแข็งๆแล้วก็เปลือกหนาๆก็แสดงว่ากระเจี๊ยบนั้นแก่เกินไปจัดการล้างทำความสะอาดแล้วก็ลวกน้ำร้อนซะก่อนหนึ่งทีสำหรับเราจะไม่หั่นบางคนไปหั่นเสร็จแล้วเมื่อแล้วก็สารที่มีอยู่ข้างในซึ่งมันเป็นประโยชน์และดีต่อสุขภาพมันจะละลายหายไปผัดทั้งฝักแบบนี้นะคุณผู้ชมมาดูวิธีการผัดกันเลยใส่น้ำมันคุณผู้ชมลงไปกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูแซ่บหน่อยนะจัดการผัดซะก่อนให้ทั้งหมดได้ดูหอมๆแต่ไม่ต้องถึงกับเจียวจนเหลืองกรอบนะคุณผู้ชมอันนี้เมนูนี้ทำแป๊บเดียวก็เสร็จเอาล่ะพอกระเทียมกับพริกขี้หนูเริ่มหอมเราก็ใส่กุ้งสดลงไปผัดกุ้งให้สุกนะคุณผู้ชมพอใส่กุ้งลงไปเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนิดนึงนะคุณผู้ชมนะพอใส่น้ำเสร็จเราก็มากะแล้วล่ะต่อไปนี้กะปิละลายน้ำเค็มมากไหมลองดูอันนี้สัก4ช้อนพอแล้วอันนี้เดี๋ยวเค็มเกินนะคุณผู้ชมนะแครอทใส่ลงไปก่อนเลยตามด้วยกระเทียมฝักๆนี่ผัดให้เข้ากันมีน้ำคลุกคลิกเห็นมั้ยคุณผู้ชมจะเห็นละสีสันเริ่มสวยกุ้งก็จะเริ่มสุกมากขึ้นถ้าคุณผู้ชมเห็นว่ามันแห้งเติมน้ำอีกนิดนึงนะคุณผู้ชมนะกระทะกว้างไหมล่ะไฟแรงไหมล่ะอุ้ยหอมมากเห็นไหมกลิ่นมาแล้วกะปิน้ำตาลปี๊บเนี่ยใส่นิดเดียวพอคุณผู้ชมเดี๋ยวมันหวานเกินไม่ได้น้ำปลาต้องยับยั้งชั่งใจขอไม่ใส่แต่ขอเปลี่ยนจากน้ำปลาเป็นซอสหอยนางรมหรือซอสเห็ดหอมใบมะกรูดพอมีกะปิมันก็ต้องแบบดับข้าวนิดนึงใบมะกรูดฉีกๆพอหอมๆนะคุณผู้ชมโปรยปลายโอ้ยน่ากินนะดูสิดูสีสันดีเชียวคุณผู้ชมมั่นใจว่ากุ้งสุกดีทั่วทุกตัวรสชาติโอเคไม่เค็มเกินเผ็ดนิดๆนะคุณผู้ชมนะเราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปมากไม่เป็นไรปลูกเองพริกชี้ฟ้าหอมเลยนะคุณผู้ชมเป็นกระเจี๊ยบผัดที่อร่อยใครก็ตามที่ชอบมะเขือยาวผัดอะไรที่เป็นไทยๆลองเอากระเจี๊ยบมาลวกน้ำร้อนแล้วก็ผัดสีมันจะยังคงเขียวไม่ดำคล้ำนะคุณผู้ชมแห้งขลุกคลิกกินกับข้าวสวยร้อนๆโ
โอชะเอาล่ะคุณผู้ชมกระเจี๊ยบผัดโอ้น่ากินนะไม่เผ็ดมากเพราะว่าเราก็ไม่อยากทำลายกระพงกระเพาะเราก็ต้องรับประทานแบบไม่เผ็ดเกินกระเจี๊ยบดีนะมีประโยชน์มากคุณผู้ชมเวลากัดเข้าไปจะรู้แล้วมันจะมีลักษณะที่เป็นเมือกๆอยู่ข้างในไอ้เจ้าเมือกๆเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ยสรรพคุณของเขาดีเหลือเกินนี่ข้าวสวย1จานผัดกระเจี๊ยบกุ้งสดวางข้างจานเยี่ยมสำหรับใครที่ไม่มีเวลาในการปรุงอาหารรับประทานเองหรืออู้ตายแล้วฉันไม่ชอบกินเลยอะเจ้ากระเจี๊ยบฝักเขียวๆแบบนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เลยมีคำแนะนำคุณผู้ชมมาฝากคุณผู้ชมอีกหนึ่งทางเลือกครับคุณผู้ชมครับแนะนำเลยครับฮาชิยูอาร์ดีกล่องนี้กล่องเดียวครบจบทุกปัญหาคุณผู้ชมครับเพราะสารสกัดแต่ละตัวที่มีอยู่ใน URD นะครับคุณผู้ชมเป็นนวัตกรรมในการดูแลเรื่องของระบบกระเพาะลำไส้โดยเฉพาะเลยครับคุณผู้ชมเพียงแค่วันละซองก็เพียงพอแล้วฉีกชงดื่มจบเลยครับง่ายมากครับอาจารย์รับรองนะครับคุณจะชอบเหมือนที่อาจารย์ชอบ URDกล่องนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับฮาชิ URD 5กล่องจากราคาปกติ 7,450 บาทวันนี้พิเศษครับคุณผู้ชมครับ5กล่องเพียงแค่ 2,850 บาทเท่านั้นส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้นะครับสั่งซื้อได้ที่021131414หรือที่ LINE @hachiland ต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมดูรายการวันนี้นะฮะเต็มอิ่มจริงๆครับแค่กระเจี๊ยบนะฮะเราสามารถเอามาทำได้หลากหลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารจานหลักนะแบบอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยกระเจี๊ยบผัดกะปิกุ้งสดนะฮะโอ้โหก็เป็นเมนูไทยๆที่น่ากินน่าอร่อยนะครับหรือจะมาเป็นแบบขนมอาหารทานเล่นแบบเรานะฮะกระเจี๊ยบทอดนะฮะแบบนี้ก็อร่อยไม่หยอกเลยครับดับเบิลความอร่อยกับฟรุตามิน่าทราดิชันแนลพาวเค้กทุเรียนมาร์เบิลที่คัสสันเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีเพิ่มความพิเศษด้วยผงโกโก้เกรดพรีเมียมนำมาผสมเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรพิเศษการันตีความอร่อยโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำ1ชิ้นราคา750บาทพิเศษเมื่อสั่งซื้อคู่กับเค้กทุเรียนรวมเป็น2ชิ้นราคาเพียง 1,300 บาทสั่งจองด่วนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสอบถามโทร026827644ครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆน่ากินใช่ไหมล่ะ1แพ็คราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้ๆนะจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับเรามีพืชหลายชนิดที่จัดเป็นประเภทหมวดหมู่ของคำว่าผักแล้วก็ดีมีประโยชน์แต่เนื่องจากว่าผู้หลักผู้ใหญ่เรากินบางทีก็ไม่ได้อธิบายเด็กรุ่นใหม่ก็เลยไม่รู้จักคุณผู้ชมครับอย่างเช่นกระเจี๊ยบเนี่ยปู่ย่าตายายชอบเอามาต้มแล้วก็จิ้มน้ำพริกรับประทาน
ารับประทานเสร็จแล้วเขาก็สุขภาพดีไม่มีปัญหาเรื่องท้องอืดท้องเฟ้อระบบขับถ่ายเขาก็ดีแต่เด็กรุ่นใหม่ก็กินไม่เป็นกันเห็นไหมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันดีๆอยู่แล้วคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมทำรับประทานที่บ้านแล้วก็ส่งต่อความอร่อยแล้วก็ประโยชน์ที่ดีต่างๆเหล่านี้ให้กับลูกหลานนะไม่เช่นนั้นลูกเต้าจะกินแต่อาหารสมัยใหม่กันหมดเลยแล้วเดี๋ยวหยูกยาก็เต็มบ้านเต็มช่องกันหรอกคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการทานผักโดยเฉพาะกระเจี๊ยบเนาะที่หลายคนบอกว่าทานยากปกติเอามาแค่จิ้มน้ำพริกวันนี้แนะนำเลยค่ะเอามาชุบแป้งทอดห่อสาหร่ายแบบนี้เป็นของกินเล่นที่ทานเพลินต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมดูรายการวันนี้นะฮะเต็มอิ่มจริงๆครับแค่กระเจี๊ยบนะฮะเราสามารถเอามาทำได้หลากหลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารจานหลักนะแบบอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยกระเจี๊ยบผัดกะปิกุ้งสดนะฮะโอ้โหก็เป็นเมนูไทยๆที่น่ากินน่าอร่อยนะครับหรือจะมาเป็นแบบขนมอาหารทานเล่นแบบเรานะฮะกระเจี๊ยบทอดนะฮะแบบนี้ก็อร่อยไม่หยอกเลยครับคุณผู้ชมคะเต็มปากเต็มคำสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะตำรับดีๆความคิดดีๆแบบนี้มีในรายการเต็มปากเต็มคำคุณผู้ชมอย่าลืมชมนะครับกลับมาพบกับอาจารย์นิสักนานาและเท็ดดี้ได้ใหม่ทุกวันศุกร์นะคะเวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข 23วันนี้ครอบครัวของเราลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับเมนูของเราวันนี้เป็นดอกหอมผัดตับกระทะร้อนคุณบอกว่าคุณจะต้องมีการหมักตับโดยใช้เต้าหู้ยี้ใช่ค่ะเอาเต้าหู้ยี้มาผัดตับแล้วเนี่ยคุณจะไม่กินผัดตับแบบทั่วไปอีกเลยโอ้โหน่ากินมากชอบทำเมนูนี้มากเลยคุณผู้ชมครับสุกี้ไข่ข้นเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมกระทะน้ำมันร้อนแล้วใส่เนื้อสัตว์กุ้งปลาหมึกหมูสุกี้แบบไข่ข้น